โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบถึงปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตพระองค์ทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวเขาจึงมีพระราชเสาวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกจัดตั้งขึ้นณบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในปี2540โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนในการเลี้ยงครอบครัวส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์พื้นเมืองชนิดต่างๆเพื่อเป็นแหล่งอาหารช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าต้นน้ำลำธารและรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ตกงานจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540จึงพระราชทานพระราชดำริให้ขยายผลโครงการฟาร์มตัวอย่างไปในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศกว่า17แห่งอาทิบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต๋ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปาคาบือซาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอปางแก้วจังหวัดพัทลุงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2545สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2545ความตอนหนึ่งว่าเคยคิดว่าถ้าแต่ละประเทศสามารถจะผลิตอาหารมากขึ้นจะช่วยได้มากในอนาคตที่จะไม่ให้เกิดความอดอยากขึ้นข้าพเจ้าและมีโครงการฟาร์มตัวอย่างแล้วอีกอย่างราษฎรที่มาหาแล้วพูดว่าไม่มีงานจะทำเรียนจบก็ไม่มีงานจะทำได้มาอาศัยบรรจุเป็นคนงานของฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาได้ดูว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างมีวิธีไหนบ้างการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องแล้วเมื่อเขาออกไปแล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ของเขาได้โดยถูกต้องการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างอาชีพและเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านขุนแตะหมู่5ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองและขยายผลไปสู่ราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่หมู่บ้านหินเหล็กไฟหมู่บ้านห้วยมะนาวหมู่4หมู่บ้านห้วยส้มป่อยและหมู่บ้านขนุน1 2 3หมู่8ทำให้ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่ของโครงการได้รับการฟื้นฟูจากการปลูกป่าหวายจากฝ่ายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานและจากฝ่ายต้นน้ำแบบกึ่งถาวรก่อให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นป่าและเกิดน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
แก่ราษฎรกว่า800ครัวเรือนให้ดำรงชีวิตผสานกับธรรมชาติอย่างปกติสุขราษฎรที่เข้ามาทำงานในโครงการฟาร์มนะครับก็จะเป็นราษฎรบ้านขุนแตะนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักแล้วก็มีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านบริวารอีก2หมู่บ้านก็คือบ้านหินเหล็กไฟกับบ้านห้วยมะนาวนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะแห่งนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้ชีวิตของราษฎรดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับตอนนี้ก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับและก็ช่วยกันรักษาป่าทำให้ป่าในพื้นที่โครงการนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอและยังเหลือเพื่อแบ่งปันไปกับราษฎรที่อยู่พื้นราบด้วยได้ใช้น้ำจากบ้านขุนแตะเราครับ